ีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่หนึ่งหลักการศึกษาเรื่องที่สองการศึกษาเริ่มที่ตาหูดูฟังติดอยู่แค่ตัณหาหรือไปได้ถึงปัญญาคือตัวตัดสินบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาปีพุทธศักราช2539ก็ได้พูดไปถึงเรื่องธรรมชาติของคนเราเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดมาอยู่ในโลกต้องดำเนินชีวิตไปท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทำไงจะเป็นอยู่ได้แล้วก็เป็นอยู่ให้ดีทีนี้ในเมื่อยังไม่รู้จักอะไรก็จะปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเองแล้วต่อสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องเมื่อไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงนี่ก็ทำให้เกิดความติดขัดบีบคั้นในตัวเองก็คือเกิดความทุกข์แล้วเกิดปัญหาก็เลยบอกว่าเพราะว่าไม่รู้นั่นเองก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์หรือปัญหาเพราะนั้นความไม่รู้หรืออวิชชาก็เป็นตัวสาเหตุของความทุกข์ทีนี้ว่ามนุษย์ก็ต้องการความรู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้เพราะว่ารู้ว่าจะทำยังไงจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรความรู้ก็เป็นตัวทำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหาฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับความไม่รู้ก็คือความรู้ความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาความรู้ก็เรียกว่าวิชชาแต่ว่าคำอวิชชานี้ก็สงวนไว้สำหรับความรู้แจ้งเรื่องธรรมชาติจริงๆนี่ความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้มันยังไม่รู้จริงอ่ะรู้พอได้เป็นอยู่ได้ก็เลยให้ศัพท์กว้างๆว่าปัญญาทีนี้อวิชชาความไม่รู้คู่กับทุกข์วิชาแล้วก็ในระดับทั่วไปแล้วก็ปัญญานี่ก็คู่กับความพ้นทุกข์พ้นปัญหาหรือว่าไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์เราก็เรียกว่าวิมุตตินะนั่นก็วิชาคู่กับวิมุตติในขั้นสูงสุดก็จะสับก็จะมาคู่กันเลยวิชาวิมุตตินี่ในระหว่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาก็ทำให้เราลดความทุกข์ลงหรือทุกข์น้อยลงก็เป็นระดับที่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสนี้ก็จะทุกข์น้อยลงก็มีสุขมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปอันนี้ว่าในการที่มนุษย์จะดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างนี้ที่ว่าจะมีความรู้อะไรเราก็มีเครื่องมือติดมากับตัวที่ว่ามาแต่ตัวนะที่จริงมันตัวมันไม่เปล่ามันก็มีเครื่องมือสำหรับมาสื่อสารกับโลกกับสิ่งแวดล้อมก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะหรืออินทรีย์เรียกว่าอายตนะเพราะว่าเป็นแดนที่ใช้ติดต่อกับโลกภายนอกเรียกว่าอินทรีย์เพราะว่าเป็นอวัยวะที่เป็นเจ้าหน้าที่สำหรับทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าทำการเห็นทำการได้ยินเป็นต้นนี่เราก็มีอายตนะอินทรีย์นี้มาสื่อสารติดต่อกับโลกทีนี้อายตนะหรืออินทรีย์นี้ก็ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับโลกก็ทำหน้าที่เป็นสองอย่างคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสีเขียวสีแดงสีเหลืองเสียงสัตว์เสียงแมวเสียงคนอะไรเป็นต้นกายอีกด้านหนึ่งก็คือรู้สึกก็สบายไม่สบายทีนี้ในด้านรู้นี่เป็นเรื่องที่ว่าจะแก้ปัญหาโดยตรงจะทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่ว่า
การรู้นี่ต้องอาศัยการเวลาพอสมควรกว่าจะได้ความรู้มาต้องมีการความสัมพันธ์ระหว่างแม้แต่ว่าตัวอายตนะอินทรีย์อย่างว่ารับรู้เข้ามาทางตาแล้วเข้าไปในใจต้องไม่มีการเชื่อมโยงความรู้อีกกว่าจะได้เป็นปัญญาที่จะมาใช้ประโยชน์สำหรับดำเนินชีวิตได้หรือทำอะไรต่างๆได้อันนั้นกระบวนการที่จะเกิดเป็นความรู้เป็นปัญญานี่มันมีความซับซ้อนพอสมควรพูดง่ายๆก็ต้องอาศัยเวลาต้องใช้ความเพียรแต่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านรู้สึกนี่มันเป็นเรื่องที่ว่ามีผลในการดำเนินชีวิตได้ทันทีเลยพอรู้สึกว่าสบายก็มีปฏิกิริยาชอบใจได้ทันทีถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไม่ชอบใจก็เป็นไปได้ในทันทีอันนี้ด้านความรู้สึกนี่แหละก็เลยเข้ามาชักนำการดำเนินชีวิตของเราก่อนว่าเมื่อรู้สึกสบายก็ชอบใจก็จะอยากได้จะเอาถ้าว่าไม่สบายก็ไม่ชอบใจเกลียดชังจะหลีกจะหนีจะทำลายเนี่ยได้ความรู้สึกก็เลยเข้ามาเป็นตัวเด่นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ขั้นต้นเมื่อยังไม่ได้เรียนรู้ไม่มีปัญญาเพียงพออันนี้ด้านที่ว่ารู้สึกนี่สัพพะรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆเรียกว่าเวทนาเป็นเวทนาที่สบายเป็นสุขก็สุขเวทนารู้สึกไม่สบายทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนารู้สึกเฉยๆเพลินๆก็เรียกว่าอุเบกขาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่จริงเวทนาความรู้สึกนี้ยังแบ่งออกไปอีกเป็นละเอียดแบ่ง3ก็ง่ายๆที่ว่าสุขทุกข์เฉยๆทีนี้ถ้าแบ่งละเอียดก็แบ่งเป็น5แบ่งเป็นสุขกายทุกกายนะแล้วก็มีสุขทางใจเรียกว่าดีใจเป็นโสมนัสแล้วก็ทุกข์ทางใจไม่สบายทางใจเรียกว่าโทมนัสนะแล้วก็ไปอุเบกขาก็เฉยๆนี่เวทนาก็เลยแบ่งละเอียดเป็น5 5ก็ไปแยกที่กายกับใจนั่นเองรวมแล้วถ้าเราไม่ไปแยกกายแยกใจก็เรียกเป็นกลางๆว่าสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆก็เป็น3นี่ความสุขความทุกข์ที่มีแค่นี้แต่มันมีอิทธิพลยิ่งใหญ่เหลือเกินจนกระทั่งเราเห็นได้ว่ามนุษย์นี่บางทีที่ดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะไรเนี่ยเพียงเพื่อจะหาความสุขแล้วก็หลีกหนีความทุกข์เท่านั้นเองนั้นเรื่องเวทนานี่เหมือนกับว่ามันนิดหน่อยนะมันมีแค่3หรือ5เท่านี้แต่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของแต่ละคนต่อโลกทั้งหมดต่อสังคมมนุษย์เหลือเกินอันนี้จากเวทนานี่แหละนะที่มนุษย์ต้องการจะเอาแต่ที่สบายหลีกหนีไม่สบายนะก็ตามมาได้อย่างที่ว่าชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจก็ตัณหานี่เจ้าตัณหาที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละมันเป็นตัวที่มาสัมพันธ์กับเวทนาเวทนานั้นเป็นเพียงฝ่ายรับนะฝ่ายรับก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดตามธรรมชาติเวลาเราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆได้ตาหูเป็นต้นมันก็รู้สึกแต่นี้ที่จะเป็นเรื่องของเราเองก็คือปฏิกิริยาตอนชอบใจไม่ชอบใจที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยแล้วตอนที่มันจะมาบงการหรือว่าบัญชาชีวิตนำชีวิตของเราก็ตอนที่เป็นตัณหาเวทนานั้นมีอิทธิพลมากแต่อาจจะไม่ครอบงำเราถ้าเรามีปฏิกิริยาถูกต้องหรือไม่มีปฏิกิริยาในทางชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่าตอนที่ว่าเรามีปฏิกิริยาต่อไอ้ความรู้สึกนี่แหละที่สำคัญพอเรามีชอบใจไม่ชอบใจไอ้จุดชอบใจไม่ชอบใจก็คือเริ่มเป็นการกระทำของเราเองเวทนาความรู้สึกนั้นยังไม่ถือเป็นการกระทำของเราเองนะถือว่าเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อเราไปสัมผัสกับแสงสว่างที่จ้าเกินไปเราก็ไม่สบายตาใช่ไหม
มันก็เป็นเรื่องตามธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่เกิดมาแต่ทีนี้ว่าพอเรารู้สึกไม่สบายทีนี้เราไม่เอาไม่ชอบใจตอนนี้เป็นการกระทำของเราแหละเป็นการกระทำทางใจอันนั้นการกระทำของเรานี่มันเริ่มต้นในตอนที่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ใช่ตอนรู้สึกตอนรู้สึกนี่ถือว่าเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเป็นฝ่ายรับการกระทำของเราก็เป็นอันว่าตอนชอบใจไม่ชอบใจที่เป็นตัณหาแล้วชอบใจไม่ชอบใจนี่แหละที่จะเป็นตัวนำว่าถ้าชอบใจก็จะเอานะถ้าไม่ชอบใจก็จะเลี่ยงจะหนีจะทำลายนี่ความชอบใจไม่ชอบใจก็จะเป็นตัวนำอย่างที่ว่าแล้วก็ทำให้เราเริ่มแต่คิดว่าทำไงจะได้สิ่งนี้มาหรือทำไงจะหนีอันนี้ไปทำลายมันได้จากการคิดก็ออกมาสู่การเคลื่อนไหวนะใช้มือใช้เท้าเช้าเดินไปหาไปเอามือหยิบอะไรต่างๆเป็นต้นหรือถ้าเป็นไปในทางไม่ชอบใจก็อาจจะใช้มือผลักมือทำลายไปเลยหรือเท้าก็พาวิ่งหนีไปเลยอันนี้ก็เป็นอันว่าด้านความรู้สึกก็ต่อด้วยเรื่องความชอบใจไม่ชอบใจเรียกว่าตัณหาตัณหาก็เป็นตัวนำชีวิตไปอันนี้ด้านความรู้สึกเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยความรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่กับพวกเดียวกับอวิชชาเมื่อยังมีอวิชชาความไม่รู้อยู่มันก็เป็นช่องว่างให้ตัณหาเนี่ยมาเป็นตัวนำทางชีวิตนั่นก็ถือว่าเป็นอวิชชาที่เป็นปัจจัยกับตัณหาคำว่าเป็นปัจจัยนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นตัวทำให้ตัวนี้เกิดแต่หมายความแม้แต่เพียงว่าเป็นตัวเปิดช่องให้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยนะคำว่าเป็นปัจจัยนี่มีความหมายกว้างเป็นตัวเกื้อหนุนเป็นตัวให้โอกาสเป็นตัวที่สืบเนื่องกันอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เลยได้หนึ่งอวิชชากับทุกข์มาแล้วเนี่ยคู่กันทีนี้แทรกกลางเข้ามาก็คือตัณหาใช่ไหมพอวิชชาเป็นตัวช่องว่างเปิดอยู่ตัณหาก็เข้ามาเป็นตัวบงการชีวิตของเรานะเราก็ทำไปโดยที่ว่าอวิชชาเป็นฐานเป็นพื้นอยู่มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีความรู้ตัณหามันจะนำไปก็เอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจนะซึ่งขึ้นต่อเวทนาที่ได้รับว่าเป็นสุขเป็นทุกข์นี่การที่ตัณหามานำชีวิตนี้ก็ไม่ปลอดภัยอย่างที่ว่าไปแล้วนี่ได้ที่ว่าใช้ตัณหาเป็นตัวบงการแล้วก็มุ่งไปที่เวทนาความรู้สึกนี่ตัณหามันก็จะเอาไอ้เวทนาที่สุขแล้วก็มันจะเลี่ยงเวทนาที่เป็นทุกข์นี่คือเรื่องของตัณหาแล้วตัณหามันมุ่งไปที่เวทนาอย่างเดียวอันนี้ในเมื่อมันมุ่งที่เวทนานั้นได้รับผ่านมาคือเป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ตาได้เห็นสิ่งที่สวยงามหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นหอมๆลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสสิ่งที่มันนุ่มนวลสู้ซ่าอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ลักษณะนี้มันก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้าตัณหานี่มันก็จะมาบงการให้เราเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะหาเวทนาให้ได้รับเวทนาที่มันชอบใจการกระทำอย่างนี้เราก็ใช้คำว่าเสพใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เพื่อเสพนี่ก็เลยเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตด้านหนึ่งของคนโดยเฉพาะปุถุชนก็คือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในมุ่งไปที่การเสพบำรุงบำเรอให้กายของเราตาของเรานี่ได้สิ่งที่สบายมีความสุขทีนี้หันไปดูอีกด้านหนึ่งที่ว่าไปแล้วก็คือด้านความรู้แล้วก็ความหลุดพ้นเป็นอิสระจากทุกข์จากปัญหาด้านนั้นก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันด้านนั้นก็บอกแล้วว่ารู้เห็นในได้ยินในแง่ที่ว่าอ้ออะไรมันเป็นอะไรเป็นตาก็ดูเห็นเริ่มตั้งแต่เขียวแดงขาวเหลืองรูปร่างกลมแบนยาวเหลี่ยมอะไรต่างๆเหล่านี้สวดทรงสันฐานแล้วก็ใหญ่เล็กอะไรหูก็ได้ยินเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงเบาเสียงดังเสียงนกเสียงกาเสียงเสือเสียงอะไรต่างๆเสียงกระทิงเสียงแรดอะไรก็ว่าไปอันนี้ในด้านความรู้เนี่ย
เมื่อเรียนรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปคือพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อไปที่สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลอื่นๆพอข้อมูลมันเชื่อมต่อกันมันก็เกิดความรู้มากขึ้นอันนี้ก็คือความรู้จากความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆพอสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันต่อมามันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่มขึ้นทุกทีจากเห็นใบไม้ต่อไปมันก็เห็นไปที่กิ่งไม้มันมีก้านมันเป็นกิ่งไม้เอ้ากิ่งไม้มันอยู่กับต้นไม้นี่มันงอกมาจากต้นไม้อะไรต่างๆต้นไม้นี่มายังไงต่อมาก็รู้ว่าอ้าวมันมาจากเม็ดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต่อมามันก็เห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ตอนแรกก็เท่ากับว่าเห็นตัวธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็เห็นความจริงของธรรมชาติก็คือเห็นตัวธรรมะใช่ไหมตัวธรรมดาของมันเนี่ยแต่ว่ามนุษย์เราก็จะรู้ว่าความจริงระดับนี้แค่ผิวเผินพอใช้ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรถ้ายิ่งรู้ลึกซึ้งมันก็ยิ่งได้ประโยชน์มากนั้นคนที่แม้แต่มีปัญญาความรู้ในระดับของการอยู่ประจำวันเนี่ยที่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่เนี่ยก็ยังช่วยผู้อื่นได้เยอะนะช่วยให้เกิดความเจริญแม้แต่วิทยาการต่างๆนะการสังเกตนะการรู้ความสัมพันธ์อย่างเรียกว่าเอ๊ะเห็นเมฆมาต่อมาก็มีฝนตกอย่างเงี้ยต่อมาก็รู้ว่าเออนี่เมฆนี่ถ้ามาแล้วมีหวังฝนอาจจะตกอะไรเงี้ยบางทีตกบางทีไม่ตกอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าอาจจะตกนะต่อมาก็จะเห็นปรากฏการณ์อื่นที่แทรกเข้ามาเอ๊ะเวลาก่อนฝนจะตกเมฆมามักจะมีลมมาด้วยหรือลมมาแล้วเมฆก็มาเนี่ยไอการที่ได้รู้ได้เห็นปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ก็ทำให้มนุษย์ได้ปัญญาแล้วก็รู้ว่าจะปฏิบัติต่ออะไรต่ออะไรอย่างถูกต้องทำให้ดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นด้านนี้ที่สำคัญก็คือเป็นอันว่าอีกด้านหนึ่งก็คือเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเหล่านี้สำหรับรู้นะเมื่อรู้ก็เป็นทางมาของปัญญาแต่ว่าก็อยู่ที่วิธีด้วยวิธีเชื่อมโยงซึ่งมาอยู่ที่การทำงานของอายตนะสำคัญคือจิตว่าจะสามารถใช้ความเชื่อมโยงข้อมูลความรู้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็คือการคิดนั่นเองถ้ามีวิธีคิดที่ดีก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลความรู้ต่างๆมาเชื่อมโยงกันในลักษณะการที่ว่าสืบสาวเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆการวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นออกเป็นองค์ประกอบต่างๆแล้วก็เอามาสัมพันธ์กันอีกทีเป็นต้นวิธีคิดเหล่านี้ที่จะทำให้คนได้ปัญญาอันนี้ตอนนี้มันก็เป็นว่าด้านที่สำคัญนี้ก็คือด้านความรู้นะเมื่อใช้ตาหูจมูกลิ้นรับรู้ได้ความรู้ข้อมูลนี้ก็เกิดปัญญาก็ทำให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้ดีอันนี้แหละที่เป็นตัวแก้ปัญหาถ้าเราพูดโดยใช้ศัพท์ภาษาไทยก็เท่ากับว่าปัญญานี่เป็นตัวแก้ปัญหาถ้าปัญญามาก็ปัญหาก็หมดไปนะตอนแรกเรายังไม่มีปัญญาก็คือวิชาปัญหามันก็มาครอบงำเราใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อปัญหาครอบงำก็คือทุกข์นั่นเองเราก็ต้องการปัญญามาแต่มันปัญญามาก็แก้ปัญหาได้ถ้าใช้ศัพท์พระก็คือเมื่อปัญญามาก็แก้ทุกข์ได้นะในที่นี้เราก็ใช้กันง่ายๆว่าทุกข์ก็คือปัญหานั่นแหละนี่ก็ปัญญาก็คู่กับปัญหาหรือทุกข์ปัญญาก็แก้ปัญหาไปแก้ทุกข์ไปทำให้เป็นอิสระจากทุกข์ได้ดีด้านรู้นี่เมื่อเรารู้ขึ้นมาพอเรารู้นี่มันได้ประโยชน์แล้วยิ่งมาสามารถเชื่อมต่อโยงกันทำให้เราเห็นทางที่จะทำโน่นทำนี่แก้ไขปัญหานี่พอเราได้ประโยชน์นี่เราชอบมันจะมีความสุขจากการได้ความรู้ขึ้นมาเนี่ยดังนั้นคนที่รู้จักใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในการที่จะรู้มันก็ได้เกิดการเรียนนะพอรู้นี่มันก็เรียนไปด้วยเรียนว่ามันมาเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเรานั่นเองเรียนก็คือลักษณะที่ว่าเห็นประโยชน์ของความรู้ที่มาเก
ื้อกูลเกื้อหนุนต่อการดำเนินชีวิตเรียนก็เอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตเอาความรู้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราก็เรียกว่าเรียนรู้เรียนรู้นี่มันก็นำไปสู่การที่จะทำยังไงด้วยตั้งต้นแต่ว่าพอเรียนรู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เมื่อเราทำไปเราก็ทำเป็นเราก็ทำสิ่งนั้นได้ถูกต้องเช่นว่าเรารู้ว่าไอ้ต้นนี้ต้นไม้นี่มันเกิดจากเม็ดอย่างที่ว่าอย่างนั้นเราก็เอาหาเม็ดมันมาสิอมมันเม็ดมันอยู่บนอยู่ในลูกเนี่ยนะลูกมันแก่แล้วมันหล่นลงมาเออมันมีเม็ดถ้างั้นถ้าเราเอาเม็ดนี้ไปปลูกที่บ้านเรามันก็ขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราได้เรียนแล้วเรียนแล้วก็อ้างอย่างนั้นเราก็ทำได้แล้วทีนี้เราก็เอาเม็ดไปปลูกที่บ้านใช่ไหมทำมันก็ต้นไม้ก็ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมแต่พอต่อไปไอการปลูกนะมาปลูกขึ้นมันไม่ขึ้นบ้างทำไมล่ะก็ได้เรียนตลอดเวลาว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้อ๋อส่วนประกอบไอ้ดินมันจะไม่ดีลึกไปตื่นไปหรือว่าขาดน้ำเอาไปปลูกเฉยๆมีแต่เม็ดไปใส่กระไทยดินนึกว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นเราต้องมีน้ำด้วยแห้งมีแต่ดินเฉยๆแล้วก็ถูกแดดทั้งวันร้อนแล้วก็แห้งไม่มีน้ำเลยมันจะขึ้นยังไงต่อมาก็รู้ว่าต้องมีน้ำด้วยอะไรต่างๆเนี่ยต่อมาก็ชำนาญขึ้นก็เรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ได้ฝึกฝนต่อมาก็ชำนาญแม้แต่ในการปลูกต้นไม้การดำเนินชีวิตอะไรต่างๆก็มาจากการเรียนรู้ฝึกฝนไอ้การที่เรียนฝึกฝนมันก็พัฒนาทำให้ดีขึ้นเรื่อยทั้งเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเนี่ยก็เรียกว่าศึกษานะก็เป็นอันว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เพื่อศึกษาหรือเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตอนนี้เพราะว่าเราได้เห็นประโยชน์นี่ในการที่รู้นี่แล้วเราก็เลยมีความสุขจากการได้รู้ได้เรียนเราก็ชอบเกิดความใฝ่รู้ตอนนี้ก็อยากรู้มากขึ้นพอยิ่งอยากรู้มากขึ้นนะเวลาได้เรียนรู้มันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งถ้ามันสะสมมากๆมันเคยชินจนกระทั่งเป็นคนที่อยากจะรู้ความจริงของสิ่งต่างๆเจออะไรแล้วไม่สนใจในแง่เสพแหละมันสนใจแต่ในแง่จะรู้อันนี้มันก็มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้สิมันเลยมองข้ามด้านเสพมันบางทีไม่ค่อยเอาใจใส่แหละฉะนั้นมันก็ทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตแล้วก็คุณสมบัติของจิตใจแล้วก็วิธีดำเนินชีวิตก็ชักเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็มีสองด้านขึ้นมาละด้านหนึ่งนั้นไปใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพแต่อีกด้านหนึ่งนี้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเรียนรู้นี่มีความใฝ่รู้อยากรู้มากขึ้นก็มีความสุขจากการได้สนองความใฝ่รู้นั้นแล้วบอกแล้วว่าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเรียนรู้นี้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาไปเรียกว่าศึกษาเราก็ใช้ศัพท์ง่ายๆว่าตาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษาตอนนี้ก็เท่ากับมีทางแยกสองทางด้านหนึ่งก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพอีกด้านหนึ่งใช้เพื่อศึกษานะในด้านไฟด้านเสพแกก็จะมีความต้องการเสพที่มากขึ้นแล้วก็สนองความต้องการเสพนะแกก็สุขจากการเสพทีนี้ฝ่ายศึกษานี่ก็พัฒนาความใฝ่รู้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขจากการศึกษาคือการที่ได้สนองความใฝ่รู้อันนี้ลักษณะที่ต่างกันของสองด้านคือด้านเสพความสุขมันจะขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจแล้วก็ถ้าไปเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะมันมุ่งเวทนาเนี่ยเวทนาที่สบายจึงเอาเสพแล้วก็สุขทีนี้ถ้าเจอเวทนาที่ไม่สบายไม่ชอบใจก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันเสพเลยทุกข์แล้วแต่พอเจอไม่ชอบใจเพราะมันรู้แล้วเนี่ยมันอาศัยไอ้ความจำเดิมฉะนั้นความสุขทุกข์ขึ้นต่อสิ่งไม่ชอบใจไม่ชอบใจหมายความว่าเจอสิ่งชอบใจก็สุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์ทีนี้คนเรานี่มันดำเนินชีวิตไปมันก็ต้องเจอแน่ละทั้งสิ่งชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมฉะนั้นคนพวกนี้ที่เป็นนักเสพใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพ
ก็จะมีสุขทุกข์ที่วนเวียนอยู่กับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจวันๆหนึ่งก็อยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจได้เห็นสิ่งที่สบายชอบใจก็สุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์มันก็อยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ทีนี้ฝ่ายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้ไอ้คำว่าเรียนรู้นี่มันใช้ได้กับทุกอย่างอะไรก็ตามเข้ามาที่เราเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยเราเรียนรู้ได้หมดไม่เกี่ยวกับชอบใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเรียนรู้แล้วมีความสุขเนี่ยความสุขของเราไม่ขึ้นต่อสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกอย่างที่เข้ามาหมดเพราะฉะนั้นเราในเมื่อเรามีความสุขจากการใฝ่รู้จากการศึกษาเราก็เลยสามารถมีความสุขจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประสบได้เรียนรู้หมดเลยนี่คือจุดต่างนะเป็นอันว่าพวกใช้ตาหูจมูกลิ้นเครื่องเสพเป็นนักเสพแกก็สุขทุกข์หมุนเวียนอยู่กับเรื่องชอบใจไม่ชอบใจฝ่ายผู้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษานี่เป็นสุขทุกข์สถานการณ์นี่เรียกว่าพ้นจากสังสารวัฏระดับที่หนึ่งเลยนะดังนั้นต่อไปแกพัฒนามากขึ้นเพราะความใฝ่รู้มันมากขึ้นนี่มันจะเป็นอิสระจากการเสพเข้าไปทุกทีอันนี้แกเจอปัญหาแกเจออะไรแกมีความใฝ่รู้มากนี่ไอ้ความใฝ่รู้มันยิ่งมากมันทำให้ปัญหากลายเป็นสิ่งที่ทำให้สนองความใฝ่รู้ยิ่งขึ้นไอ้ยิ่งเป็นปัญหามันยิ่งได้คิดมากนะยิ่งได้เรียนรู้มากเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าไปชอบใจสิ่งไปชอบสิ่งที่เขาไม่ชอบไอ้เจ้าฝ่ายนักเสพไม่ชอบใจสิ่งนี้แต่ไอ้เจ้านักศึกษามันกลับไปชอบเพราะมันได้เรียนรู้เยอะมันได้ชอบสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นต้นแต่รวมแล้วก็คือแก่พ้นจากสังสารวัฏขั้นที่หนึ่งคือพ้นจากสุขทุกข์ที่อยู่กับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจนะฮะแก่สามารถหาความสุขได้ทุกสถานการณ์จากการเรียนรู้เอานะเราก็ได้สองอย่างละฝ่ายหนึ่งก็ดำเนินชีวิตมาโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพเป็นนักเสพแล้วก็สุขทุกข์อยู่ที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็สองพวกที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อศึกษาก็มีความสุขจากการศึกษาหรือการเรียนรู้แล้วก็สุขได้จากทุกสถานการณ์ทุกสิ่งที่ประสบทีนี้ฝ่ายพวกศึกษามันไม่หยุดแค่นั้นถ้าฝ่ายเสพจบแค่นั้นวนอยู่แค่นั้นทีนี้ฝ่ายศึกษามันไม่จบเพราะไอ้เจ้าความรู้นี่มันพัฒนามันพัฒนาต่อไปก็คือว่าพอมันรู้เนี่ยมันเห็นอะไรมันได้ยินอะไรมันรู้แล้วมันก็รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอ๋อพอไปเทียบกันเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่ถูกต้องควรจะเป็นอันนั้นไม่อยู่ในภาวะควรจะเป็นอันนั้นถ้ามันฝ่อมันเหี่ยวอันนี้มันสดชื่นนี่เอ๊ะใช่ไหมมันเห็นมันรู้หมดพอรู้อย่างนี้แล้วก็อ้าวอย่างนั้นภาวะที่มันควรจะเป็นมันควรจะสดชื่นมันควรจะสมบูรณ์อย่างงี้นะอันนี้ห่อเหี่ยวแห้งไม่ถูกต้องรู้พอเห็นมันเกิดปัญญามันก็รู้ว่าอันนี้ควรจะเป็นอย่างงี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้แล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกอย่างว่ามันควรจะเป็นอย่างงี้มันน่าจะเป็นนี่เราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างงี้เนี่ยเช่นเห็นสิ่งที่ห่อเหี่ยวโสมอะไรงี้ก็อยากจะให้มันสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้ยเช่นเห็นต้นไม้เหี่ยวกับต้นไม้ที่มันสมบูรณ์อยากให้ต้นไม้นั้นมันสมบูรณ์ทีนี้ก็พออยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันแข็งแรงก็คืออยากให้มันดีใช่ไหมพออยากให้มันดีเนี่ยทำไงไอ้มันยังไม่ดีนี่ใช่ไหมก็ต้องทำให้มันดีก็เกิดการอยากทำให้มันดีตอนแรกก็อยากให้มันดีไอ้จวกความรู้เนี่ยนำไปสู่จุดเนี้ยเนี่ยรู้แล้วก็อยากให้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่สมบูรณ์เมื่อมันยังไม่เป็นก็อยากทำให้มันดีให้มันสมบูรณ์พออยากทำให้มันดีขึ้นมาไอ้เจ้าความอยากนี่ก็คือความต้องการชนิดหนึ่งก็ต้องสนองใช่ไหมและการสนองความต้องการนั้นทำให้เกิดความสุขพอต้องการให้มันดีอยากทำให้มันดีก็ต้องสนองในการทำนั้นพอทำปั๊บก็มีความสุขเพราะว่ามันทำให้ได้บรรลุจุดหมายที่ตัวต้องการได้สนองความต้องการที่จะให้มันดีเวลาทำไปนี่
มันก็ค่อยๆก้าวไปสู่ภาวะที่ตัวต้องการขึ้นทุกทีใช่มั้ยตัวเองก็มีความสุขในการกระทํานั้นเรื่อยไปพอทําเสร็จก็มีความสุขว่าได้สนองความต้องการโดยสมบูรณ์ได้บรรลุจุดหมายอันนี้การทําให้มันดีนี่เราก็เลยมาใช้ศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าการสร้างสรรค์ใช่มั้ยคือการทํานี่ไม่ใช่ทําลอยๆเป็นการทําเพื่อให้มันดีเรียกว่าการสร้างสรรค์อันนี้เมื่อเขาทำการสร้างสรรค์อยู่นี้เวลาเขาทำเขามีความสุขเพราะนั้นคนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในตอนนี้คืออะไรหนึ่งคือความใฝ่สร้างสรรค์หรืออยากสร้างสรรค์หรืออยากทำทางพระท่านเรียกว่าอยากทำแต่หมายถึงอยากทำให้มันดีแล้วก็สองก็มีความสุขจากการกระทำนั้นหรือจากการสร้างสรรค์นั้นนี่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นการศึกษาจึงมาสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ใช่ไหมจากการศึกษาก็ก้าวสู่การสร้างสรรค์จากความใฝ่รู้ก็ก้าวสู่ความใฝ่ธรรมหรือใฝ่สร้างสรรค์ที่ว่านี่จุดนี้ก็ตรงข้ามกับฝ่ายนักเสพอีกฝ่ายนักเสพนี่สุขทุกข์แกบนเวียนอยู่กับสิ่งชอบใจไม่ชอบใจที่มาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นแกใช่ไหมเมื่อมันมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นแกแกก็สบายสิ่งที่แกต้องการก็คือมันมาบำรุงตาหูจมูกลิ้นแกสบายและแกก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมพวกนี้จะมีความสุขจากการที่ได้รับบำรุงได้รับบำรุงแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรถ้าต้องทำอะไรก็คือทุกข์นะเพราะฉะนั้นสำหรับพวกนักเสพทำคือความทุกข์ทีนี้ฝ่ายพวกศึกษาแล้วเดินหน้ามาสู่การสร้างสรรค์นี่การกระทํามันสนองความต้องการที่จะไปรู้จุดหมายมันกลายเป็นสุขไปเพราะฉะนั้นมันมีความสุขจากการกระทําฝ่ายนักเสพมีความทุกข์จากการกระทําตรงข้ามอีกใช่นะนี่คือจุดแยกของการศึกษาที่เริ่มมาจากตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั้นการศึกษาเริ่มต้นที่นี่เองพอได้แค่นี้แล้วก็เรียกว่าชีวิตนั้นเดินหน้าและพัฒนาถ้าเป็นฝ่ายนักเสพก็ไม่พัฒนาก็จมอยู่ในสังสารวัฏฝ่ายผู้ที่ใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ฝ่ายรู้และฝ่ายสร้างสรรค์มีความสุขจากการได้ศึกษาและสร้างสรรค์นี้ก็พัฒนาต่อไปนะก็พ้นจากสังสารวัฏนะพ้นจากสังสารวัฏแห่งความสุขทุกข์จะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็สามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะว่าการดำเนินชีวิตที่มันต้องทำนี่มันต้องไปเรียนรู้ต้องสู้ปัญหาต้องทำโน่นทำนี่มันอยู่ได้สบายอันนี้ตอนนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็ให้เห็นเรื่องจุดเริ่มของการศึกษาในชีวิตของคนเราซึ่งเราจะโยงไปหาธรรมะแม้แต่สูงสุดในพุทธศาสนาได้หมดว่าเริ่มขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนักเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกเดี๋ยวเจอแล้วอ้าวอึกอักขึ้นมาก็เอาละสิภิกษุหรือบุคคลรับรู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเอาละนี่ถ้ามากระแสนี้ปั๊บก็คือไปสู่ทุกข์วงจรหรือสังสารวัฏแห่งทุกข์เกิดขึ้นมาทีนี้พอเกิดเวทนารู้สึกสุขทุกข์แต่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจชอบใจไม่ชอบใจตัณหาไม่มาแล้วใช้ปัญญาเรียนรู้พ้นอำนาจของความรู้สึกได้เนี่ยตอนนี้เรียนรู้ก็กลายเป็นว่าพ้นสังสารวัฏไปใช่ไหมแต่ว่าในระหว่างเนี่ยชีวิตของคนเราอย่างที่ว่าแล้วมันมีคนปุถุชนเนี่ยมันจะหนักในทางเสพแต่ว่าเขาจะอยู่กับเสพอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะการดำเนินชีวิตที่ดีที่จะอยู่รอดเนี่ยอาศัยชอบใจไม่ชอบใจอย่างเดียวเข้าไปไม่รอดหรอกนั้นเขาเลยต้องอาศัยใช้ปัญญาเหมือนกันตอนนี้แหละที่มันจะมาเกิดความสับสนกันที่ว่าเมื่อมนุษย์หนักในด้านเสพแต่แกก็ต้องเรียนรู้บ้างไอ้การเรียนรู้นี่กลายเป็นเรื่องจำใจแกนะและแกก็ต้องทำเพื่อแกเพราะว่าถ้าแกอยากจะเสพแต่ว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้มีให้เสพตลอดเวลาแกต้องหามานี่นะใช่ไหมไอเนี้ยมันกลายบังคับจำเป็นจะต้องเรียนรู้และต้องทำแต่ที่แกต้องเรียนรู้และที่แกต้องทำเนี่ยแกเป็นความจำใจหมดเลย
ที่แกต้องทำนี่เป็นเงื่อนไขเพื่อจะให้ได้สิ่งเสพแกไม่ได้ทำด้วยใจชอบไม่ได้มุ่งหมายว่าสิ่งนี้มันจะได้ไปอยู่ในภาวะที่ดีของมันได้สมบูรณ์แล้วนะอะไรแกไม่ได้นึกอย่างนั้นแกจะนึกในแง่ว่าแกจะได้มันมาเสพอันนั้นเป้าหมายอะไรมันผิดหมดนี่แต่ว่ามันมีการที่ว่าแกจะต้องเรียนรู้บ้างแกต้องศึกษาบ้างแกได้ปัญญาไอ้ปัญญานั้นกลับมาเป็นตัวมาสนองฝ่ายชอบใจไม่ชอบใจมาสนองตัณหาไหมความตัณหาเป็นตัวแรงกว่าเป็นตัวเจ้าอิทธิพลเป็นผู้นำปัญญาก็กลายเป็นผู้รับใช้ไปใช่ไหมเพียงแต่ว่าหาความรู้มาเพื่อจะสนองความต้องการในการได้สิ่งนั้นมาเสพเท่านั้นเองก็จบแล้วที่ต้องทำก็จำใจทำเพื่อว่ามันไม่ได้มีความสุขในการกระทำนั่นหรอกแต่ว่าถ้ามันไม่ทำแล้วมันไม่ได้สิ่งเสพมันก็เลยจำใจทำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนอย่างหนึ่งนี่ว่าทำไงเราจะรู้เข้าใจเท่าทันเมื่อมนุษย์รู้เข้าใจแล้วก็จะเห็นว่าโอ้เราจะต้องอย่าไปอยู่ใต้อำนาจตัณหาที่มุ่งจะเสพก็คือว่าพัฒนาด้านปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็พ้นจากความสุขทุกข์เพียงแต่ชอบใจไม่ชอบใจรู้จักหาความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์ให้มากขึ้นการศึกษาก็จะมาช่วยในการที่ว่าทำให้เราพัฒนาชีวิตดีขึ้นถ้าว่าเราไม่เข้าใจหลักการนี้ใช่ไหมไอ้ตัวเสพไฟเสพตัณหาจะเป็นตัวนำเป็นตัวเจ้าอิทธิพลแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยไปเรียนรู้ศึกษาเป็นต้นเพียงเพื่อมารับใช้เจ้าตัณหาที่ต้องการจะเสพเท่านั้นเองต่อไปก็เลยชีวิตก็ไม่พัฒนาเพราะว่ามันมุ่งในด้านเสพอย่างเดียวก็กลับไปหาทางที่จะทำให้เสพได้มากปลนเปลือในตัวนี้นะจิตใจตัวเองก็ไม่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ในการที่มุ่งจะเสพก็ต้องหาต้องได้มาเพื่อตนมากก็เกิดการแย่งชิงเบียดเบียนกันในสังคมมากนะชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงนะความทุรนทุรายกวนกวายในการหาเสพก็มากการเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ได้มีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่พอเพราะสิ่งที่ได้เสพเดิมนี่ดีกรีความกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกมันเบาก็เกิดความเบื่อหน่ายจะหาสิ่งที่รุนแรงยิ่งขึ้นเลยต่างๆแล้วนี่นะนี่ตัวเองก็มีชีวิตที่กระวนกระวายมากแล้วก็ต้องแสวงหามากแย่งชิงเบียดเบียนกันมากก็เลยเป็นความเดือดร้อนทั้งกับตนเองและสังคมทุกข์ในตัวเองก็แผ่ไปสังคมด้วยนี่ถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องชีวิตที่มันดำเนินไปอย่างไรจึงจะถูกต้องอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกก็จะมาพัฒนาชีวิตของตนเองไปในสายในวิถีของการศึกษาและสร้างสรรค์มากขึ้นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขจากการเรียนรู้และสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็เป็นธาตุของกระแสอวิชชาตัณหาและทุกข์นี่น้อยลงเป็นธาตุของการเสพน้อยลงไม่จำเป็นต้องหาการสุขจากเสพมากนักความสุขก็ขึ้นแต่วัตถุภายนอกน้อยลงเพราะว่าสุขจากการเสพนั้นเป็นสุขที่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกตัวเองสิ่งที่จะมาสนองความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นนั้นมาจากภายนอกต้องไปเอาต้องขึ้นต่อมันความสุขนั้นขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่อยู่ในตัวของตัวเองพอเรามีการรู้ศึกษาและสร้างสรรค์ในความสุขมันมาอยู่ในตัวเองมันอยู่ภายในไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกนั้นเขาจะเป็นอิสระมากขึ้นนี่ก็เป็นวิถีของชีวิตสองแบบเวลานี้ปัญหาของโลกก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาเรื่องชีวิตของตนเองแล้วก็เลยไปเป็นทาสของการเสพนึกว่าความสุขนั้นอยู่ที่การเสพวัตถุก็มุ่งในการแสวงหาให้มากที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นอารยธรรมไปเลยนึกว่านี่คือความเจริญเพราะฉะนั้นความเจริญแบบนี้ก็เห็นได้ชัดมนุษย์ก็ไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขจริงแล้วก็มีการเบียดเบียนกันในสังคมมากแล้วก็ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะก็มีแต่ผลเสียเดือดร้อนกันไปแล้วก็มาบอกว่านี่เจริญนะ
แล้วก็หาทางแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันจับจุดไม่ถูกนั่นก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่รู้เข้าใจเรื่องธรรมะก็คือศึกษาความเป็นจริงของชีวิตตามธรรมชาติเมื่อเข้าใจตัวความจริงของธรรมชาติแล้วก็ดำเนินชีวิตซะให้ถูกต้องเราพัฒนาไปชีวิตและความสุขจะขึ้นต่อวัตถุภายนอกน้อยลงโดยมีความเป็นอิสระที่ว่าความสุขนั้นเกิดภายในมากขึ้นทุกทีเมื่อความสุขเป็นของภายในตนเองไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากนักนะมันก็ต้องไม่จำเป็นต้องไปแสวงแย่งชิงกันมากแล้วกลับมาเกื้อกูลกันได้ด้วยเพราะการสร้างสรรค์นั้นมันหมายถึงการทำให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นมันก็กลับมาเกื้อกูลต่อสังคมชีวิตของตัวเองก็เป็นอิสระมีความสุขภายในปลอดโปร่งมากขึ้นด้วยเกื้อกูลกันในสังคมดีขึ้นการที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นก็น้อยลงมันก็ดีไปทุกด้านก็พูดไปเท่าที่จะนึกออกในตอนนี้คิดว่าก็เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเช้านี้นะมีอะไรสงสัยไหมครับถ้าจะโค้งการถามถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวข้องกับพิจารณาอ๋อก็ใช่สินี่แหละจุดปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าที่ตรัสส่วนมากเนี่ยไม่เริ่มจากอวิชชามาเลยแบบที่ว่าเต็มกระบวนพระองค์มันจะเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นนี่แหละผัสสะตาเห็นหูได้ยินเกิดรู้สึกสบายก็ชอบใจไม่สบายไม่ชอบใจเรียกว่ารับรู้ด้วยความยินดียินร้ายชอบชังนี่ก็คือเกิดตัณหาแหละพอตัณหามาก็กระบวนการของปัญหาก็มาเลยพอตัณหามาปัญหาก็มานะตัณหาก็ตามด้วยปัญหาคือผมจะเสนอว่าที่ผมคิดอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะให้พระเดชพระคุณอาจารย์ช่วยกรุณาให้ตั้งให้คำแนะนำว่าถูกหรือผิดนะจากภาษาแล้วก่อนที่จะมาเป็นเวทนาเนี่ยนะครับที่มีภาษาพาที่เราว่าสัตว์แต่ว่ารู้เนี่ยถ้าเราสามารถตัดตรงช่วงนี้ได้เนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมฮะกับช่วงของที่ว่าผัสสะแล้วมาเป็นเวทนาเวทนาไม่ต้องไปตัดเวทนามันเป็นของกลางกลางไม่ที่ว่าสัตว์แต่ว่ารู้นะฮะก็อ๋อสัตว์แต่ว่ารู้ก็คือแค่รู้ความจริงของมันแต่ความรู้สึกมันมีมาเองโดยธรรมชาติไอ้ตัวนั้นเราไม่ได้ไปคำนึงหมายความว่าตอนนี้ที่ว่ารู้ก็สักแต่ว่ารู้คำว่าสักแต่ว่านี่ต้องระวังเหมือนกันสมัยนี้ความหมายมันแปรไปแล้วสักแต่ว่ามันกลายเป็นไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ใส่ใจอะไรไปนะสักแต่ว่าหมายความว่าแค่เห็นก็แค่เห็นหมายความว่าคือไม่เกิดไอ้ความรู้สึกปรุงแต่งที่ว่าชอบใจไม่ชอบใจคือหมายความว่าแค่เป็นความรู้นะคือจากที่ผมฟังท่านเล่าสงสารนะครับผมคิดว่าในช่วงระหว่างผัสสะกับเวทนาเนี่ยมันมีวิญญาณเกิดขึ้นเพราะว่ามีการสัมผัสตัววิญญาณตรงระหว่างที่ตรงนั้นนะครับวิญญาณตรงที่ผมว่าคือสักแต่ว่ารู้ตรงนั้นใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะวิญญาณรู้ก็หมายความแค่รู้นั่นถูกต้องแต่ว่าเวทนามันเป็นของเขาเรียกว่าเป็นเจตสิกที่เป็นสัพพสาธารณะเจตสิกนิทวาตามแบบอภิธรรมแต่ว่าไม่ต้องไปว่าตามอภิธรรมก็ได้หมายความว่ามันเกิดทันทีพร้อมกับวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจมันคือว่ามันเกิดเขามันตามธรรมชาติแต่ว่าวิธีปฏิบัติของเราก็คือว่าเราเอารู้เราเอาที่รู้ใช่ไหมไอ้เวทนามันเกิดก็ว่าเราไม่ไปใส่ใจใช่ไหมก็คือว่าไม่ได้ไปเกิดปฏิกิริยาที่เวทนาแต่เวทนานั้นเราไปตัดมันไม่ได้เวทนามันเป็นความรู้สึกที่มากับผัสสะผัสสะเวทนาทีนี้ว่าเวทนามาตัณหาจะไม่เกิดเพราะว่าเราจุดเป้าของเราไม่ไปอยู่ที่เวทนาเราไปอยู่ที่ไอ้ตัวที่ตอนผัสสะก็คือว่ามันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมเมื่อเรามันเชื่อมเรากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมผลพ่วงมันเกิดเวทนาแก่เรานะแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจจุดนั้นเพราะถ้าเราไปใส่ใจจุดนั้นเราไปต่อด้วยตัณหาปั๊บจบเลยเราไม่ได้ความรู้ที่ควรจะได้จากสิ่งแวดล้อมทีนี้ไอ้ผัสสะนี่มันตัวต่อทำให้เราได้ความรู้ใช่ไหมเราก็อยู่ที่ผัสสะนี่เราก็ที่บอกว่ารู้ก็แค่รู้ก็หมายความว่าอยู่แค่ความรู้นะนะไอ้นี่เขียวแดงเหลืองเป็นความรู้นะถ้าเรียกว่าญาณมัตตายะสติมัตตายะก็
็รับรู้เพียงเพื่อรู้อะไรเป็นอะไรมันคืออะไรเป็นอย่างไรนะแล้วจะต่อไปสู่การรู้ธรรมชาติของมันมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆใช่มั้ยแล้วสติมัตตายะเพื่อสำหรับระลึกคือหมายความเราก็ได้ข้อมูลแล้วอ๋อได้ข้อมูลไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปสติก็ได้ข้อมูลไว้ระลึกนะอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องเพราะนั้นจุดของเราก็คือว่าไอ้จุดที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรถูกต้องถูกไหมทีนี้ถ้าเราไปติดกับไอ้ผลพวงที่มาจากผัสสะการรับรู้คือไปเวทนาซะเราก็ไม่ได้ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมแล้วใช่ไหมเราก็กลายเป็นว่าเราไปหลงไปเอาที่ความรู้สึกแล้วก็ไปต่อด้วยตัณหาความพอใจไม่ชอบใจก็เลยไปเลยปรุงแต่งไปทีนี้เราไม่หลงไปตามไอ้ตัวพ่วงคือเวทนาเราก็อยู่กับผัสสะเราก็เห็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเราก็รู้มันตามเป็นจริงเลยถูกไหมอันนั้นจึงบอกว่ารู้ก็แค่รู้เห็นแค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินก็คือหมายความอยู่กับไอ้ตัวความรู้นะอยู่กับตัวความรู้นะอย่าไปตูอยู่ไปเยอะไปอยู่กับความรู้สึกถูกไหมแต่ความรู้สึกนั้นห้ามไม่ได้มันเป็นเวทนาเป็นฝ่ายที่เป็นตัวที่พ่วงมากับผัสสะพอผัสสะปั๊บเวทนาก็เกิดแต่ว่าเวทนาตัวนี้จะไม่ต่อไปตัณหาแสดงว่าเวทนาที่พิเศษก็คุณปัญญานี่คือ2ระดับคือเวทนาที่เป็นตามธรรมชาติก็คือความรู้สึกเจ็บปวดหรือความรู้สึกเมื่อยหรือว่าแต่เวทนาระดับนึงเป็นเวทนาที่เกิดจากความรู้สึกชอบสุขหรือว่าทุกข์อันนั้นปรุงแต่งใช่มั้ยครับเวทนาที่เกิดจากปรุงแต่งอีกตอนครับผมก็ไปมองในกระบวนการที่อยากจะรบกวนเวลาท่านในประเด็นนี้แต่เดี๋ยวต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ไม่ว่าเวทนานั้นจะมาจากผัสสะเบื้องต้นก็ตามจากการปรุงแต่งก็ตามมันก็เป็นเพียงตัวแพสซีฟนะมันไม่เป็นตัวปฏิกิริยาไม่เป็นสังขารไม่เป็นตัวการกระทำเพราะฉะนั้นถึงจึงแยกเป็นคนละขันธ์ไงไม่อยู่ในสังขารขันธ์เพราะว่ามันเป็นเพียงตัวที่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเอายังไงกับมันถ้าเรามีปฏิกิริยาต่อก็คือชอบใจไม่ชอบใจตอนนี้แหละเป็นการกระทำของเราแล้วถ้าเป็นเวทนานี่เป็นท่านเรียกว่าเป็นวิบากเป็นฝ่ายผลดังนั้นเวทนานี่ก็คือเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมีปฏิกิริยาต่อมันนะเราไม่ไปจุดเป้าของเราที่เราเกี่ยวข้องเราไม่ไปจับที่เวทนาเราไปจับที่ข้อมูลความรู้ใช่ไหมดังนั้นเราก็ไปอยู่ที่ผัสสะนั้นผัสสะตัวนี้ก็ให้ประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยตัวอวิชชาตัณหานะมันก็มาเป็นเรื่องของการรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ตรงที่รับรู้ว่าทำไงจะอยู่ที่ตรงจุดผัสสะนะแล้วก็ไม่ให้แล้วมันก็ตัดตอนเองเวทนาก็จะไม่ตามด้วยตัณหาใช่ไหมทีนี้สงสัยอะไรประเด็นที่ผมคิดนะครับก็คงจะไม่ได้ขัดแย้งกับประเด็นที่พูดแต่ประเด็นที่ผมไม่ได้มองตัวผัสสะกับเวทนาเนี่ยอย่างที่พระเดชพระคุณมองในทันทีที่มันเกิดพอดีของผมพอดีไปคิดแล้วไปขยายความเอาเองความรู้สึกนะฮะความรู้ที่ตัวเองศึกษามาผมก็ไปมองว่าในช่วงผัสสะกับเวทนามีวิญญาณเกิดขึ้นตัวรู้ทำแต่ว่ารู้เกิดที่จุดนั้นหนึ่งแล้วจากเวทนาที่ไปเกิดตัณหาที่ผมมองว่ามีสังขารเข้ามาเกี่ยวถ้าเราสามารถจับสังขารในช่วงระหว่างเวทนาไปตัณหาได้แล้วก็จะดับเหตุการณ์ปรุงแต่งตรงนั้นได้มันก็จะเป็นไปได้ในสองลักษณะก็คือสักแต่ว่ารู้ในช่วงตรงที่วิญญาณเกิดกำจัดดับไอตัวสังขารในช่วงเวทนาเป็นปัญหาผมก็เลยมองว่าการที่จะพ้นในลักษณะอย่างนี้มันมีเกิดได้สองช่วงแล้วแต่ว่าเราจะจับตรงช่วงไหนแต่ที่พระเดชพระคุณบรรยายเนี่ยผมเห็นด้วยทุกประการแต่ว่าลักษณะของการคือที่ผมคิดปริมาณลักษณะอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่าคือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความละเอียดซับซ้อนเพราะว่าทันทีที่เกิดชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยสังขารแล้วเพราะว่าตัณหานี่เป็นสังขารนะตัวมันเองก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึงตัดตอนมันตัดได้ทุกตอนคือตัดได้เกือบทุกตอนเลยในกระบวนการปฏิจจสมบัติแต่จุดสำคัญจุดแรกก็คือตอนรับรู้นี่เลยนะตอนนี้อันนี้ส่วนว่าถ้าเราไม่ทันจุดนี้เราจะไปตัดที่ไหนก็เรื่องของเราตอนนั้นอีกเรื่องหนึ่งหมายความเอาเป็นว่าเออตอนนี้ผมไม่ทันแล้วจะทำไงทีนี้ก็ไปตัดตอนหลังสิใช่ไหมแต่ว่าจุดสำคัญที่เราใช้เป็นหลักก่อนก็คือว่าตรงนี้
พอรับรู้ปั๊บเนี่ยทำไงจะตัดกระแสแต่ว่าพอรับรู้ปั๊บวิญญาณที่รู้เนี่ยเวทนามันเป็นตัวที่เกิดทันทีมันมาด้วยแต่ว่าเราไม่ไปพุ่งเป้าไปที่เวทนาเราไม่มีปฏิกิริยาต่อเวทนามันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นใช่ไหมแต่ว่าไอ้จุดสำคัญก็คือขณะเนี้ยการรับรู้ของเรามันเป็นไปด้วยตัวปัญญาความรู้เลยนะก็รู้ตรงไปเลยต่อสิ่งนั้นว่าคืออะไรเท่านั้นเองใช่ไหมก็เวทนาที่มีรู้สึกก็เลยไม่ตามมาด้วยตัณหาใช่ไหมอันนั้นเวทนาก็เลยไม่เป็นตัวเด่นในกรณีนี้แต่ว่าต้องระวังอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นเวทนาเป็นตัวสำคัญเวทนาเป็นเพียงผลพ่วงที่เกิดมากับการรับรู้ใช่ไหมอันนี้เวทนาไม่ใช่ชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจคือตัณหานะฮะนี่อันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันเรื่องการใช้ศัพท์เพราะว่ามีการแปลเวทนาทำให้เข้าใจไปว่าชอบใจไม่ชอบใจต้องระวังถ้าใช้ภาษาอังกฤษจะบอกว่าเวทนานี้เป็นแพสซีฟถ้าเป็นชอบใจไม่ชอบใจเป็นตัณหาเป็นแอคทีฟใช่ไหมจะพอชัดไหมชัดครับอ่าเรียนรู้อาจารย์ครับมนุษย์มีอย่างไรทำมีความเจริญในเพราะการสนองตอบต่อกิเลสตัณหาและความต้องการเสพครับแล้วดาสัตว์ที่ไม่มีอะไรทำไม่มีความเจริญในข้อเหตุใดอ๋อหมายความว่าไอ้นี่แง่อื่นคือว่าแต่ทีนี้มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ไงแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้ความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยไปสนองไปเป็นรับใช้เสพซะถูกไหมแทนที่จะพัฒนาด้านนี้ทีนี้สัตว์มันไม่มีความสามารถอันนี้มันได้แต่เสพแต่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถฝึกหรือฝึกไม่ได้มันก็เลยจบเท่านั้นเพราะนั้นไอ้ตัวที่จะทำให้มนุษย์เจริญในอริยธรรมมันอยู่ที่ฝ่ายไหนมันอยู่ที่ศึกษาสร้างสรรค์ถูกไหมฮะแต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีไอ้ตัวฐานที่ว่าเสพอยู่ด้วยทีนี้มีความสามารถศึกษาและสร้างสรรค์กลับเอาความสามารถศึกษาสร้างสรรค์ไปรับใช้ฝ่ายเสพถูกไหมอารยธรรมมันก็เลยมาในรูปนี้ไม่สามารถช่วยให้มนุษย์พ้นไปจากปัญหาได้อย่างแท้จริงพอไปพัฒนาไปอารยธรรมมากขึ้นเอ๊ะปัญหาไม่ลดลงใช่ไหมทีนี้ทำไงว่าจะเข้าใจหลักการนี้ได้ไหมแม้แต่เพียงว่าเมื่อมนุษย์พัฒนามากขึ้นเขาเป็นอิสระมากขึ้นความเป็นอิสระนี่คืออย่างไรเราจะพูดว่าความเป็นอิสระนั้นเช่นความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าพูดแค่นี้ปั๊บมันขัดกันพวกอริยธรรมปัจจุบันแล้วใช่ไหมเพราะอริยธรรมปัจจุบันมันไม่มองว่าความสุขของมนุษย์นี่พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วความสุขที่ประณีตขึ้นพัฒนาขึ้นนั้นก็คือขึ้นต่อวัตถุเสพน้อยลงเพราะว่าอริยธรรมปัจจุบันมันมองเป็นว่าความสุขมากขึ้นก็คือได้เสพมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นฐานมันไปสนองไอ้ตัวแนวเสพซะแล้วการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมาเน้นจุดนี้อยู่นั้นการที่มันต้องศึกษาสร้างสรรค์มันเป็นเพียงตัวเงื่อนไขจำใจใช่ไหมเพราะเพื่อตัวจะได้เสพได้มากอะไรต่างๆมันก็เลยต้องเรียนรู้ต้องสร้างสรรค์เลยมันทำมันเรียนมันรู้มันศึกษามันสร้างสรรค์เพียงเพื่อมาสนองไอ้ความใฝ่เสพหรือต้องการเสพไปหมดเลยแทนที่ว่าจะช่วยดึงให้มนุษย์นี่ให้เป็นทาสของการเสพน้อยลงมันไม่อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์มีความสามารถไอ้ที่สร้างอริยธรรมได้มันอยู่ที่ตัวศึกษาและสร้างสรรค์แต่มันกลับเอาไอ้เจ้านั้นมารับใช้ไอ้เสพซะนิดนึงเนี่ยนั่นปัญญาก็นำไปสู่ความเป็นทายปัญหาก็นำไปสู่ความเป็นธาตุก็อย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าตอนนี้มนุษย์มันไปสนองตัณหาใช่ไหมมันมุ่งที่การหาเวทนาที่เป็นสุขเสพก็เลยกลายไปว่าที่มันสร้างปัญญาไอ้ปัญญานั้นกลับมารับใช้ในสายก็แล้วแต่จะคิดอันนั้นแต่มันรวมแล้วมันคือแก้ปัญหาไม่ได้
อุเบกขานี่มันเป็นทางด้านปัญญาในขณะเดียวกันแต่ทางด้านโมหะเนี่ยมันก็มีทุกข์กระทุ้งใช่ครับให้อุเบกขานี่เป็นศัพท์ใช้แทนกันได้กับอทุกขมสุขเวทแต่ตัวนี้ผมมองว่าทางด้านโมหะนะครับมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเฉยๆอย่างนี้ได้คืออ้าวนี่นี่อุเบกขาเวทนานี่แหละจะมากับโมหะเป็นหลักเลยไปคืดส่วนมากหมายความว่าพอสุขมักจะโลภะเกิดใช่ไหมอยากได้พอทุกข์ก็โทสะเกิดง่ายนะทีนี้พอเพลินๆก็โมหะมาเฉยๆนี่แหละโมหะมาดีนักนะมันก็กลุ่นๆเพลินๆนะโมหะเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยจะมากับโมหะเป็นตัวหลักเลยทีนี้อุเบกขาของพระอรหันต์นั้นต้องพูดอีกแบบเลยนั่นอุเบกขาอีกแบบนึงนะอุเบกขาถ้าจึงแยกเป็นตั้ง10ชนิดนะอุเบกขาเนี่ยต้องเรียนรู้เยอะเพราะว่าคนไม่รู้เรื่องรู้ราวก็อุเบกขาเหมือนกันคนที่รู้จนจบก็อุเบกขาเหมือนกันนะเพราะว่าสองคนคนหนึ่งเฉยเพราะรู้อีกคนหนึ่งเฉยเพราะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมทีนี้สำหรับปุถุชนเนี่ยมันเฉยเพราะไม่รู้เนี่ยเพราะนั้นภเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเกิดก็คือมันเพลินเพลินโมหะก็ครอบงำจิตไปเรื่อยๆก็จะแปลว่าอุเบกขานี่มีความหมายโดยทั่วไปหนึ่งความหมายแล้วก็มีความหมายในลักษณะที่เป็นข้อธรรมในพุทโธหรือว่าในภูมิวิหารอีกมันอยู่ในเวทนามันคือตัวเวทนาเนี่ยนะมันเป็นกลางๆที่พูดไปแล้วไงเวทนานี่เป็นกลางๆที่นั้นเวทนามันแบ่งเป็นสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขหรือว่าสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเองมันไม่เป็นกุศลอกุศลท่านเรียกว่าเป็นอัพยากฤตเพราะมันเป็นวิบากมันเป็นฝ่ายผลเพราะฉะนั้นมันไม่ดีไม่ชั่วนะอันนี้เมื่อไม่ดีไม่ชั่วอะไรล่ะที่มันดีมันชั่วก็คือไอ้ตัวที่ประกอบอยู่กับเวทนานั้นในขณะที่มีเวทนานั้นจิตมีคุณสมบัติอะไรอื่นนะจิตก็จะมีโลภะหรือมีโทสะมีโมหะมีปฏิกิริยาหรืออะไรยังไงนี่แหละอันนั้นสิที่มันดีมันชั่วมันไม่ใช่ว่าดีชั่วที่ตัวเวทนามันไปดีไปชั่วไอ้ตัวที่คุณสมบัติอื่นที่ประกอบอยู่กับจิตในเวลาที่มีเวทนานั้นยังมีเวลามีอุเบกขาเวทนามีความรู้สึกเฉยๆเนี่ยในเวลานั้นจะมีคุณสมบัติซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติมักจะเป็นฝ่ายร้ายก็คือโมหะมันจะมาครอบงำจิตใจอยู่ไอ้ตัวที่มันเป็นอกุศลหรือร้ายก็คือโมหะนี้นะไม่ใช่ตัวเวทนาเองอันนั้นเวทนาเนี่ยอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองอย่างคือเวทนาให้ขอพระอุเบกขาแยกเป็นสองอย่างอุเบกขาที่เป็นเวทนากับอุเบกขาที่เป็นสังขารนี่คือหลักการแยกใหญ่ในเมื่อเราแบ่งเป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเวทนาไอ้ขอพระอุเบกขาเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาในเวทนานี่อย่างหนึ่งกับอุเบกขาในสังขารอย่างหนึ่งทีนี้อุเบกขาในเวทนานี่แหละที่ว่าเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นกุศลอกุศลนะเพราะนั้นเวลาเราพูดว่าอุเบกขาถ้าเราหมายถึงเวทนานะมันจะเป็นของกลางๆแต่ว่าสำหรับปุถุชนอุเบกขาเวทนาเนี่ยมักจะมากับโมหะในโมหะก็อยู่ในสังขารสังขารที่เป็นโมหะจะมากับเวทนาที่เป็นอุเบกขาสำหรับปุถุชนแต่สำหรับพระอรหันต์ท่านมีอุเบกขาเวทนาแต่ในจิตของท่านมีปัญญานะไม่ประกอบด้วยโมหะแล้วก็เลยเป็นอุเบกขาในสังขารด้วยจะมีอุเบกขาในสังขารอุเบกขาในสังขารนี่ท่านเรียกว่าตัตตะมัชชตตาเนี่ยเพราะนั้นบางทีเขาพูดเต็มว่าอุเบกขาตัตตะมัชชตตาเป็นภาวะจิตที่เป็นกลางๆมีภาวะดุลยภาพนะอยู่ตัวได้ที่นะเรียบสงบอุเบกขาในโพชฌงค์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งในบรรดา10อย่างมีหมายความมีเยอะอุเบกขาอุเบกขาตารวมแล้วก็อย่างที่ว่าให้เป็นอุเบกขาในเวทนากับอุเบกขาในสังขารถ้าเป็นอุเบกขาในสังขารขันธ์นี่จะหมายถึงอุเบกขาที่เป็นตัวดีนะถ้าเป็นอุเบกขาในเวทนานี่เป็นกลางๆแล้วก็แล้วแต่จิตในขณะนั้น
ถ้าเป็นจิตที่มีโมหะอุเบกขามันจะเปิดโอกาสให้โมหะเข้ามานะแต่ทีนี้ว่าถ้าจิตนั้นมีปัญญารู้ถึงที่สุดก็จะอุเบกขาเหมือนกันนะแล้วจะเป็นอุเบกขาในสังขารและขันธ์ที่เป็นตัวกุศลธรรมแล้วก็อุเบกขาเวทนาก็จะพ่วงมาด้วยเลยนะพอจะเข้าใจนะฮะก็ต้องแยกให้ถูกที่ว่าไม่อยากกิเลสนะฮะกิเลสกับปัญหาจริงๆก็ผมมองว่ามันคือเป็นตัวเดียวกันที่แต่ว่าการแต่งมันจะแบ่งต่างอ๋อกิเลสเป็นคำกว้างที่สุดครับคือว่าไม่หวาอะไรไอ้ที่เป็นฝ่ายร้ายจัดเป็นกิเลสหมดมันเป็นคำที่นิยมใช้สมัยหลังในสมัยพระพุทธเจ้าพุทธพจน์เองตรัสคำว่ากิเลสเนี่ยตรัสไม่กี่แห่งแต่ยุคหลังนี่ใช้มากเหลือเกินเอาเป็นว่าในพระไตรปิฎกใช้คำว่ากิเลสน้อยแล้วมาใช้ในอภิธรรมบางพอสมควรในพระสูตรนี่ใช้น้อยพูดถึงนิดหน่อยเท่านั้นเดิมทีจะใช้ในความหมายยังไงครับกิเลสก็ความเศร้าหมองตัวมันเองมันแปลงั้นน่ะกิเลสแปลว่าภาวะที่ทำให้เศร้าหมองขุ่นมัวหรือความหมายกว้างก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองอันนี้ยันยุคหลังยุคอรรถกถานี่นิยมใช้มากศัพท์นี้อันนี้ตัณหาก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะก็ถือว่าถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้กว้างก็ใช้กิเลสตัณหาก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลสเป็นกิเลสประเภทหนึ่งตัณหาเป็นต่อธรรมารมณ์ก็ได้ทุกอย่างแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารไอ้ขออภัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตัณหาต่อธรรมารมณ์ต่อสิ่งที่คิดนึกในจิตใจก็ได้ต่อนามธรรมต่อสิ่งที่คิดนึกอ่ะได้ทั้งหมดแหละส่วนมากมักใช้ในวัดวัดท่านแยกประเภทเสร็จแล้วตัณหารูปตัณหาสัทธตัณหาขันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธรรมตัณหาตัณหาในธรรมนั่นนั้นไม่ได้จำกัดแล้วก็ยังแยก3ก็เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแยก6ก็ได้แยก6ก็คือแยก3นี่เป็นด้านต่างๆของตัณหาที่แสดงออกทีนี้แยก6นี่หมายความว่าเป็นตัวเป้าหมายของตัณหาตัณหาต่อรูปตัณหาต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อโผฏฐัพพะตัณหาต่างๆก็แยกตามสิ่งที่เข้ามาทางอายตนะนะแล้วท่านเรียกว่าตามสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์ในภาษาไทยมันสับสนต้องระวังก็พอเห็นนะฮะเข้าใจก็เป็นอันว่าคำว่ากิเลสเป็นคำที่นิยมในยุคอรรถกถาเป็นต้นมาเป็นศัพท์ที่มีความหมายกว้างมากครอบคลุมไว้พวกสิ่งที่ร้ายๆไม่ดีไม่งามทั้งหลายรวมทั้งตัณหาก็อยู่ในกิเลสด้วยในยุคหลังๆมีการให้จำนวนซะด้วยบอกกิเลส 1,500 ว่างั้นนะก็ไปเที่ยวหากันสิว่ากิเลสตัณหา 1,500 มีอะไรบ้าง108ตัณหา108ตัณหา108นั้นมีในพระไตรปิฎกแต่ว่ากิเลส 1,500 ไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะอย่างสมัยที่ผมเรียนนะกิเลสจะประกอบไปด้วยโทสะโลภะโทสะและโมหะผมก็จะท่องมาว่ากิเลสประกอบไปเป็น3ตัวสามอย่างไม่ตัวศัพท์จริงเรียกว่าอกุศลมูลโลภะโทสะโมหะของการศึกษาระดับปฐมศึกษาแล้วก็ระดับศึกษาเรียนมาอย่างนั้นจริงๆอ๋อก็แสดงว่ากิเลสมีอยู่3ตัวแล้วผมก็เลยท่องมาตลอดแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเขาต้องการจะพูดให้ง่ายแต่ว่าที่จริงไม่ใช่ศัพท์ทางวิชาการโลภะโทสะโมหะนี่ชื่อจริงเขาเรียกว่าอกุศลมูลอย่างนี้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหานี่คืออวิชชาและอุปาทานใช่ไหมที่เป็นตัวที่ทำให้ตัณหานี่อ๋ออวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วตัณหาแรงขึ้นก็เป็นอุปาทานครับแล้วในทางกลับกันอุปาทานก็กลับมาเป็นตัวที่ทำให้ตัณหาแรงขึ้นด้วยครับอ๋อไอความเป็นปัจจัยนั่นแน่นอนเป็นปัจจัยกับการแต่ว่าโดยตัวเอื้อสำคัญเนี่ยก็คือตัวอวิชชามาเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงถือเป็นมูลเป็นตัวเปิดโอกาสแก่ไอ้สิ่งที่ร้ายทั้งหลายนี่เข้ามาเพราะว่าอวิชชามันหายไปปัญญามาไอ้เจ้าพวกนี้ถูกตัดโอกาสตัณหาเป็นต้นอุปาทานนี้ถูกทำลายถูกถอนกำลังนะ
ะนั้นถ้าปัญญาไม่มาวิชามันอยู่ใช่ไหมมันก็ให้โอกาสเจ้าพวกนี้เพิ่มพูนเพิ่มกำลังขึ้นไปนี่ในเมื่อเจ้าพวกนี้ทำงานอยู่อวิชชาก็ยิ่งเต็มที่อยู่ด้วยใช่ไหมอวิชชานี่มันเราไม่ต้องไปพูดมันเพิ่มเพราะว่ามันก็มันคล้ายๆว่าเป็นพื้นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเป็นแต่เพียงว่าจะมีปัญญาเข้ามาแล้วมันก็นอนไปแสดงว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีวัฏฏะกันอย่างนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีจะเป็นด้านร้ายมันก็มีวัฏฏะของมันอยู่มันก็หนุนคือเป็นมูลแล้วก็กลับมาหนุนตัวมันเองแล้วก็เป็นมูลสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ก็เป็นระบบปัจจัยสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆและปัจจัยเหล่านี้ก็หนุนกันในลักษณะต่างๆแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างที่พูดไปแล้วว่าปัจจัยไม่ได้หมายความแบบเหตุปัจจัยเป็นตัวเอื้อแม้แต่เอื้อโอกาสเรียกว่าเพราะอันนั้นมันไม่มีอยู่เจ้านี่ก็เลยเกิดได้การที่เจ้านั้นไม่มีแล้วทำให้เจ้านี่มีโอกาสเกิดนี่เรียกว่าเป็นปัจจัยเหมือนกันเข้าใจนะคำว่าปัจจัยไม่ใช่หมายความว่าอันนั้นมาทำให้อันนี้เกิดไม่ใช่อันนั้นมันเปิดโอกาสแต่ถ้ามันไม่เปิดโอกาสเจ้านี่มาไม่ได้เหมือนกันนะนี่เรียกว่าเป็นปัจจัยปัจจัยมีความหมายหลายอย่างในพิธามท่านแยกเป็น24อย่างหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆเนี่ยมันมาเกื้อหนุนกันโดยอาการ24แบบจึงเรียกว่าปัจจัย24อุเบกขามี10ประเภทก็ตัวอุเบกขาบอกแล้วไงบอกเอาแยกง่ายๆก่อนอุเบกขาเวทนากับอุเบกขาในสังขารนะฮะแยกซะให้ได้หรือจะแยกอีกแบบก็ได้ว่าอุเบกขารู้กับอุเบกขาไม่รู้อุเบกขาไม่รู้ก็เรียกว่าอัญญานุเบกขาคือเฉยโง่หมายความว่าเฉยเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างนี้แล้วเป็นอุเบกขาโง่ไอ้อุเบกขาโง่แบบนี้นะเป็นอุเบกขาเฉยในท่าทีของสังขารเหมือนกันนะแล้วนั่นก็เป็นอุเบกขาแบบนี้นี่ไม่ดีแต่ว่าอุเบกขาในสังขารก็จะมาพ่วงกับอุเบกขาเวทนาความรู้สึกก็จะเฉยๆไปด้วยนี่ก็แปลว่าเฉยเพราะรู้กับเฉยเพราะไม่รู้เอามั้งนะไว้นึกออกค่อยพูดต่อบางทีว่าจะพูดโน่นพูดนี่มันพูดไปแล้วมันก็เลยวาบหายไปก็เลยไม่ได้พูดให้หมดแต่จำไปก็ถือเป็นทวนไปก็แล้วกัน